รวมทั้งนะคะผู้ชายที่อยู่ในสายนั้นก็คือพี่แอลยอดรักสลักใจนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กับพี่แอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนะคะอีกคนอยู่ขอนแก่นอีกคนอยู่กรุงเทพเนาะ นี่ปลุกออกมาจากเตียงนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังคะครับ นี่คือเสียงของพี่แอลยอดรักสลักใจนะคะในขณะที่เพิ่งจะตื่นนอนใหม่ๆหมาดๆนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แอลแหละแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิ้ลเนี่ยตามพี่แอลด้วยอยากฟังเสียงพี่แอลสดๆปรากฏติดต่อไปเขาบอกว่าพี่แอลเนี่ยแอบไปจัดวันเกิดที่ขอนแก่นแน่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 ไปไกลเลยนะคะทำไมถึงไม่จัดกรุงเทพแล้วทำไมถึงไปจัดที่ขอนแก่นคะคือที่กรุงเทพจัดกันทุกปีนะฮะทีนี้ทางลูกน้องทางขอนแก่นเนี่ยก็ขอร้องไว้ว่าปีนี้ขอสักปีได้ไหมค่ะให้เราจัดที่ขอนแก่นบ้างก็เลยไม่ได้บอกใครปีนี้ก็มาแอบจัดกันที่ขอนแก่นก็สนุกกับลูกน้องเมื่อคืนก็ถึง6โมงเช้าโอ้ตายแล้วต้องกราบขอโทษนะคะที่โทรปลุกตั้งแต่ตอนสายๆเลยแต่ยังไงก็ถือว่าเปิ้ลปลุกพี่แอลมาขึ้นเครื่องนะคะครับเพราะว่าเครื่องจากขอนแก่นมากรุงเทพนี่จะออกบ่ายโมงถูกต้องใช่ไหมคะพอหลังจากคุยกับแฟนเพลงทาง FM 90ที่กรุงเทพแล้วนี่ก็คงจะอาบน้ำแต่งตัวไปจับเครื่องขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วล่ะใช่ไหมปีนี้กี่ขวบคะครับขออนุญาตถามปีนี้ก็สี่ขึ้นก็ใกล้จะเยอะแล้วใกล้จะเยอะแล้วผิดตรงไหนพี่ยังไม่แก่ใช่ไหมคะนะคะพี่เอาขามีรักแฟนเพลงฝากถามเรื่องสุขภาพร่างกายว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ดีฮะสุขภาพก็ดีตลอดนะครับค่ะรวมทั้งในส่วนของพี่แอลเองเนี่ยนะคะจะปรารถนาแล้วก็หวังอะไรในวันคล้ายวันเกิดปีนี้คะก็คงจะมีอยู่เรื่องเดียวนี่ฮะสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นเองนะฮะคนเราถ้าเกิดสุขภาพแข็งแรงนี่ก็สบายอะไรก็จัดใส่ไปหมดเพราะว่าเรื่องอื่นนี่ผมไม่คนที่ไม่ค่อยจะเก็บอะไรมาคิดมากมายค่ะนะฮะก็อยากจะให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงจะได้มีเรี่ยวแรงหาเงินหาทองเลี้ยงลูกน้องตลอดไปนะคะมีบอกมีแฟนเพจมานะคะจากหนุ่มลำปางบอกว่าพี่แอลมีเคล็ดลับอะไรในการชะลอความแก่คะก็บอกว่าพี่แอลตรงตลอดก็บอกไปในเพลงคิดใหม่ที่ไม่แก่แล้วก็ทำบุญทำจิตใจให้ร่าเริงช่วยเหลือคนที่ตกยากกว่าเรานะฮะทำจิตใจให้แจ่มใสสุขภาพดีแล้วอะไรมันก็ดีไปหมดนะค่ะครับนะคะแล้วในส่วนของโครงการเพลงนอกจากผิดไหมที่ไม่แก่แล้วจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะตอนนี้กำลังทำอยู่นะฮะชุดใหม่ประกาศว่าประมาณต้นเมษาจะวางตลาดอือฮึนะคะต้นเมษานี่แน่นอนครับนะคะผลตอบรับจากผิดไหมยังไม่แก่พอใจไหมคะโอ้พอใจฮะก็เยอะมากไปที่ไหนก็มีแต่คนบอกว่าเอ้าถูกจับโดนปล่อยตัวมาแล้วเหรอมีคนทักตลอดครับนะคะรู้สึกว่าตอนนี้บุคลิกนะคะในการแต่งตัวของพี่แอลยอดรักจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างโอเคนิดหน่อยนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คงจะต้องไปตามยุคตามสมัยเลยอย่างตามแฟชั่นของเพลงนะฮะจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนแต่งตัวเก่งส่วนมากก็จะแบบชอบธรรมดาสบายๆแต่นี่ทางบริษัทต้นสังกัดนี่นะเขาก็อยากจะให้เราดูหนุ่มเหมือนกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอายอมๆก็หน่อยค่ะ มีคนถามว่าจากคุณบุญเลี้ยงนะคะบุญเลี้ยงท่าเรือนะคะไม่ใช่บุญเลี้ยงอดุลรอยท่านด็อกเตอร์ไม่ใช่นะคะถามแอลด้วยว่าเกิดวันอะไรค่ะผมเกิดวันพุธฮะวันพุธนะคะก็ตอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะอยากให้พี่แอลฝากอะไรสำหรับมิตรรักแฟนเพลงลูกทุ่ง FM 90นะคะครับว่าคงจะไม่ทราบจะฝากอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะฮะดีใจที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นประจำที่ผมอยู่กรุงเทพผมจะฟังสถานีนี้ตลอดนะขอบพระคุณค่ะก็เห็นแฟนเพลงนี้ชื่นชอบรายการทาง 90.0 นี้กันมากมายนะฮะส่วนมากผมกลับกรุงเทพบางครั้งผมเบื่อขับรถผมก็จะนั่งแท็กซี่แท็กซี่ก็จะเปิดรายการนี้ล็อกอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยผมอยากให้เป็นอย่างนี้เป็นนานๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีMissing Thailandนะครับชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาเยี่ยมเยียนคนไทยเราเนี่ยอยากให้คนไทยเราเนี่ยให้การต้อนรับเขาให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วอยากไม่อยากจะให้เสียสโลแกนเมืองสยามอยากให้ทุกคนนี่มอบรอยยิ้มให้กับชาวต่างชาติเนี่ยให้มากๆครับ
ก็หวังไว้แค่นั้นนะค่ะพี่แอลขาบอกว่านอกจากฝากสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแล้วนะคะน้องเปิ้ลอยากจะขอให้พี่แอลฝากอะไรด้วยไหมแหนมค่ะที่ขอนแก่นไม่ได้ออกไปไหนเลยเพิ่งคืนกันพูดเล่นเวลาจะซื้อไปฝากนะครับพูดเล่นพูดเล่นแซวเล่นแซวเล่นแต่ว่าที่ขอนแก่นเนี่ยอุณหภูมิอากาศเป็นยังไงคะโอ้ตอนนี้หนาวฮะหนาวประมาณสักกี่องศาครับมีคนขอนแก่นเขาเพจมาถามค่ะตอนนี้เหรอกลางวันก็ร้อนนะฮะแต่เมื่อคืนนี่ผมนั่งกันรู้สึกว่ามันน้ำค้างนี่แรงมากแล้วผมเมื่อคืนมันคงจะเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึง20อ่ะหนาวขนาดนั้นนะคะมีคนถามอีกแล้วเนี่ยนิดนึงเนี่ยพอเราจะจบแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกหัวหน้าถ้าไม่มีอะไรจะฝากก็ฝากเงินเดี๋ยวนะใครแซวไม่รู้นะก็ได้จากหมูตะวันแล้วก็มีคนบอกว่าให้พี่แอลนี่ยืนยันด้วยนะคะว่าแอลตัวจริงตัวจริงฮะตัวจริงเพราะว่าขึ้นเครื่องเมื่อวานนี้ประมาณสัก3โมงนะฮะ15นาฬิกาเนี่ยแล้ววันนี้ก็จะกลับเพราะว่ามีงานแล้วค่ะแบบเช้ากรุงเทพก็ไปที่บ้านกันเต็มหมดฮะตอนเช้าก็เลยต้องรีบหนีมาก่อนนะคะมีการหลบนะคะไปอีกมุมหนึ่งที่ขอนแก่นไม่แน่นะคะปีหน้าอาจจะมาจัดที่ลูกทุ่ง FM 90ก็ได้ครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่แอลค่ะครับผมสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้สมหวังทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์